ตอนนี้ก็ควานก็กำลังถ่ายรูปบันทึกภาพวิดีโอนะครับให้แฟนเพจนะครับให้เอฟซีว่าน้องบอพลอยก็ไม่ใช่น้องช้างที่จะไม่มีความสามารถเสมอไปน้องบอพลอยก็ไม่รู้ว่าจะชุดบนหรือล่างดีตัดสินใจยังไม่ถูกครับนะครับหันหลังหันก้นให้ก็สายก้นน้อยๆแล้วก็น้องตอนนี้น้องบอพลอยจะชุดเองก็ดูดูฮะน้องบอพลอยว่าสมัยมากน้องบอพลอยไปความพยายามได้ดีเยี่ยมวันนี้เจอแล้วก็นิ่งนะครับผมซึ้งนะไปนะครับบอกไปลูกเตะเองนี่ลูกขวานก็มัวแต่ถ่ายรูปอยู่ตัวเองเชิญเลยครับขวานในประตูอยู่ทางไหนลูกคือมองไปทางทิศเวียดตกยังสั่นมันสิเตะข่าวตีประตูอยู่มองกลางครับน้องบอพลอยใจล่ะหันมาเน่ลูกนี่มาทั้งขัวหน่อยขัวหน่อยหันก้นกับลูกเตะครับนี่ก็ถือว่าเตะไปฟิล์มจะดีนะไปฟิล์มจะดีนะเมื่อกี้ตายังไงครับน้องบอพลอยบอพลอยไม่ดีทำไม่ดีเท่าไหร่บอพลอยขอแก้ตัวใหม่ได้ไหมอยากยาวจริงเหรอลูกไปสิไปเลยลูกไปเลยทำอะไรก็ทำบอพลอยต้องมั่นใจนะลูกบอพลอยต้องมั่นใจครับบอพลอยเอาไปเลยบอพลอยครับเจอลูกบอลเห็นลูกบอลนะลูกตัดสินใจให้มั่นนะครับความตั้งใจสักอย่างนะครับเรามั่นใจว่าเราต้องทำได้สู้ๆครับบอพลอยพี่นิ้งหน่องไม่ใช่ว่าจะเป็นผู้รักษาประตูที่ไม่มีความผิดพลาดนะครับตอนนี้ถอยตั้งหลักไปแล้วนะคือถอยตั้งหลักเองเลยนะบอกพลอยถอยเองคุณผู้ชมครับถอยเองนะถอยเองนะมันจะวิ่งใส่ลูกบอลหรือเปล่าติ๊งหน่องเล่นตัวนิดหน่อยว่าเอาเลยสายบอลเยอะๆบอกพลอยหน่อยทำสเต็ปเข้าให้ร้อยหนึ่งเด็ดติ๊งหน่องจะใจเองติ๊งหน่องจะใจเองก็บอกพลอยไปเลยลูกตรงนี้แหละพี่ติ๊งหน่องเขากำลังเผลออยู่กำลังสายก้นอยู่บอกพลอยพลอยไม่มีอารมณ์และสายก้นนะครับเหมือนกับเยอะหยันกันมากแบบนี้ไม่มีกำลังใจที่ติสู้ๆเถอะสู้ๆเถอะพลอยพลอยเอาสิลูกครั้งแล้วครั้งเราตัดสินใจยังไม่แน่ใจครับผมไม่มีความมั่นใจแต่เราต้องมั่นใจนะครับเราต้องทำได้ครับดูหน่วยสนับสนุนด้านหลังก็ว่าเมื่อไหร่จะเตะสักทีเมื่อไหร่จะเตะสักทีเตะทะลุใช้เวลาลุกเลยไปเยอะอ้าวบอพลอยบอพลอยเท้าหลังบอพลอยเตะผิดครับโอ้กว่าจะตัดสินใจได้นะครับต้องลุก